วันนี้แอดมินอยู่ที่ชุมชนปากน้ำเก่านะครับเป็นชุมชนโบราณ100ปีนะครับเรามากับคุณน้อยทวีลาภกาลาเกตเรามากับนายกอนันต์รามพันธ์เรามากับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่สตรีทอาร์ตของปากน้ำนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปเกาะมัตตโพนนะครับอันนี้ฝ่ามือพระพุทธเจ้าแล้วก็เรือประมงแล้วก็นี่คือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรแล้วก็นี่คือท้องทะเลของชุมพรจะมีปะการังมีฉลามวาฬมีปลามีปลาบึกปลาหมึกมีเต่ามีน้องจุดจุดฉลามวาฬนี่แล้วก็นี่เป็นจุดเช็คอินปากน้ำเก่าแล้วก็นี่คือชุมชนปากน้ำเก่าเมื่อสมัยโบราณตอนนี้เป็นภาพวาดเรียบร้อยแล้วเราไปอ๋อให้ปิดไฟอ๋อปิดไฟอ๋อปิดไฟให้ทีอ๋อได้บอกให้ปิดไฟให้เลยเปิดพัดลมไหมครับพัดลมให้ด้วยใหญ่บ่ายไปด้วยพัดลมให้ด้วยครับโอ้จะไปไหนไม่เดินเที่ยวเยี่ยมเยียนคุณยายครับเยี่ยมยายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเราครับคุณยายยายก็ตายยายโมไม่เคยเห็นโอ้ยายโมไม่เคยเห็นครับบ้านที่ดีโอ้บ้านเลขที่111เลขที่1119เลยนะเนี่ยหายากนะ119แล้วอยู่หน้าถนนด้วยวันนี้เดินเยี่ยมชุมชนครับท่านผู้ว่าลงเองนะฮะแกเดินสำรวจชุมชนเดินดูฮะว่าจ้ะเนี่ยฮะไปจะเป็นร้านขนมหวานอย่างนี้ครับท่านผู้ว่าครับเขาจะมีขนมโบราณขนมโบราณแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องโบราณของเขาอยู่แล้วครับท่านครับจะมีขนมโบราณอันนี้เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมเขาอยู่แล้วอ่ะเนี่ยซอยพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าดูเนี่ยต้องดูที่บางลำพูไงที่มันจะมีครับผมครับผมว่าซอยเป็นเรื่องเล่าครับครับผมนี่ก็ยังมีซอยพวกนี้จะมีร้านอาหารอยู่ในนี้ด้วยครับมีโฮมสเตย์มีร้านอาหารมีอะไรให้กินเนี่ยเออใช่พื้นที่นายกสั่งแกมาไม่ทันหรอกแกเล่นไพ่เฮ้ยอย่าไปบอกครับผมครับผมเนี่ยเราก็จะเอาชุมชนเนี่ยเป็นตัวมีเรื่องเล่ามีอะไรฮะแล้วบริบทมันได้แล้วก็เขามีร้านค้าเย็นๆนี่ก็จะมีของหวานของอะไรตำพวกนี้ขายอยู่แล้วครับมีร้านตัดผมลุงน้อยมีร้านกาแฟด้วยมีโฮมสเตย์ด้วยอันนี้กล้วยทอดโบราณครับผมเนี่ยก็จะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านครับสวัสดีครับไว้ขายพวกราดหน้าพวกต้มข้าวผัดอะไรแบบนี้ยังไม่ขายเพิ่งเสร็จจ้ะเดี๋ยวครับจะขายตอนเย็นใช่ไหมฮะเอาไข่เช้าอ๋อเนี่ยครับรีบสั่งสวัสดีครับผู้ว่าครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นสวัสดีครับแอดน่าอยู่อยู่มากี่ร้อยปีแล้วนี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยว30 40ปีแล้ว40ปีมีคนมาอยู่ก่อนมั้ย40ปีที่แล้วมีบ้านน้อยนี่อ๋อบ้านน้อยนะน้อยก็อยู่ก่อนโอ้น้อยก็อยู่นานจ้ะเขาอยู่ก่อนฉันนานขายได้มั้ยขายดีมั้ยขายไม่ดีตอนนี้จ้ะตอนนี้ไม่ดีเลยอีกหน่อยจะขายดีวันนี้ผู้ว่ามาแล้วให้ขายดีๆนะขอให้ขายดีที่ผู้ว่าชอบเซาครับขายดีแน่นอนครับครับตรงข้ามเป็นเขาบัตรซีครับท่านผู้ว่าครับวันนี้ใส่แบ็คจิตอาสาเด็กๆด้วยกันตอนนี้ผมเตะของพี่ใช่ครับสุโบราณนะใช่ฮะกลายเป็นโบราณเงินใช่เขามีเรือแจวด้วยท่านผู้ว่าเนี่ยเวลาข้ามไปข้ามมาที่นี่ครับกลายเป็นตู้โทรศัพท์กลายเป็นวัตถุโบราณใช่ฮะมันเป็นรุ่นนั้นเนี่ยฮะโฮมสเตย์ปกติมีคนมานอนตลอดก็ไม่ก็มีเรื่อยๆอ่ะมันไม่ปกติที่สุดเท่าไหร่350 บาทมีอาหารเช้าอันนี้ผมนอนครับนี่ตรงที่ข้างบนนี้ด้วยฮะตรงนี้ใครนอนลุงน้อยก็แล้วแต่ใครลูกค้านั่งนอนได้ท่านผู้ว่ามาแล้วถ่ายรูปตรงนี้ลุงน้อยถ่ายรูปที่ระลึกกับผู้ว่าหน่อยเลยมานี่แล้วบรรยากาศได้ลุงน้อยอยู่ข้างได้ถัดกล้องครับผมนายไมตรีพงษ์พานิชนะครับ
อายุ60ปีนะทำโฮมสเตย์อยู่ในชุมชนนี้แหละครับครับผมบ้านริมน้ำโฮมสเตย์ครับครับผมสตรีทอาร์ตนี่มีที่มาที่ไปยังไงสตรีทอาร์ตนี่คือมันเป็นแนวคิดที่เกิดมาจากสำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเขียนโครงการนำเสนอไปนะครับก็มีหลายส่วนสตรีทอาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนั้นนะครับก็สตรีทอาร์ตนี่ถ้ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีอาสาศิลปินจิตอาสาพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆมาช่วยกันนะครับโดยงบประมาณซึ่งมันจริงๆแล้วมันไม่สามารถทำได้นะครับแต่ด้วยความตั้งใจที่เราจะให้อยากจะให้เกิดมันก็ต้องมีการที่ว่าอาศัยเรื่องของจิตอาสาเข้ามาช่วยนะครับทั้งหมด6คนนะฮะศิลปินใช้เวลา11วันครับใช้เวลา11วันตั้งแต่วันที่20ฮะเข้ามาสตาร์ทตั้งวันที่20พฤศจิกายนแล้วก็เสร็จใช่ครับแล้วก็เสร็จเมื่อ2วันที่แล้ว2วันที่แล้วก็คือสิ้นเดือนใช่ครับใช่ๆๆใช่ใช่ใช่ครับงบประมาณเท่าไหร่ครับประมาณงบประมาณที่ได้มา 20,000 บาทครับ 20,000 บาทเป็นงบจากไหนครับงบขององค์สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนครับครับผมครับผมแล้วหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีคนเข้ามาสนใจมาถ่ายรูปบ้างก็มีฮะตั้งแต่ตอนเริ่มทําแล้วก็มันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความสวยงามมันเริ่มมามันก็คนก็ชอบช่างฝีมือมั้ยหรือว่าเป็นเด็กๆเป็นเยาวชนมีทั้งช่างฝีมือศิลปินระดับเลยก็มีแล้วก็เด็กนักเรียนในชุมชนนี้ก็ครับณวันนี้เราก็มาแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังจะโด่งดังไปอีกหนึ่งที่นะครับเพราะว่ากำลังจะพัฒนาต่อไปนะฮะซึ่งต่อไปเราจะเห็นการพัฒนาตรงนี้นะฮะตรงนี้เราเริ่มเป็นสตรีทอาร์ตนะฮะแล้วต่อไปเราก็จะเป็นตลาดเก่าชุมชนที่นี่แน่นอนนะฮะเร็วๆนี้เปิดแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นบริบทมันเป็นเส้นทางที่สามารถจะมาตลาดปากน้ำเก่าข้ามฟากไปตลาดปากน้ำใหม่ไปฝั่งนู้นได้นะครับแล้วฝั่งนู้นเราก็จะมีเกาะแก้วมัตตโพนะครับเราก็จะไปดำน้ำหมู่เกาะชุมพรหรืออุทยานหมู่เกาะชุมพรก็ไปเที่ยวได้หาดสลีว่าเสด็จเตี้ยซึ่งไปตรงนี้ใกล้ที่สุดคุณมาบางน้ำเก่านั่งเรือข้ามไปแล้วก็นั่งรถต่อไปฝั่งนู้นใกล้ที่สุดเลยครับนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงนะครับมันเชื่อมโยงไปทั้งตัวเมืองทั้งเขามัตซีนะครับไปได้หมดเลยฮะจะไปลงทะเลดำน้ำดูปะการังอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจะมาทางนี้ได้นะฮะฉะนั้นก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องไว้นะครับตอนนี้มาเบื้องต้นได้ก่อนก็คือมาถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตตรงป่าตลาดปากน้ำเก่าได้ก่อนเลยครับมาถ่ายได้ทุกวันนะฮะแล้วต่อไปชาวบ้านก็จะเริ่มมีของขายเริ่มมีอะไรเพราะตรงนี้กำลังจะพัฒนาขึ้นไปนะครับก็ถือว่าพวกเราจะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกที่แล้วก็ช่วยกันโปรโมทพรีเซนต์กันช่วยกันไปนะฮะให้มันเจริญรุ่งเรืองและให้มันเป็นที่ยั่งยืนของปากน้ำเก่าหรือปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรแล้วนะฮะเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะเลยในจังหวัดชุมพรที่พร้อมจะพัฒนาและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและรอชมให้ทุกท่านได้เยือนชมหรือมาชมกันได้ทุกวันเลยนะครับไม่รู้จะไปไหนทั้งปีทั้งทุกวันทุกเวลาคุณมาได้ที่จังหวัดชุมพรครับ